ีครับท่านผู้ชมครับรายการเปิดหูเปิดตาในวันนี้ครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวหมูครับไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆนะครับแต่หมายถึงว่าเรื่องราวของการรีดนมหมูหรือนมสุกรนั่นเองครับเอ๊ปกติเราจะเคยแต่ได้ยินการรีดนมวัวรีดนมแพะเอ๊จะรีดนมหมูไปทำไมครับและที่สำคัญคือใครจะกินไปตามพร้อมกันครับทำไมต้องรีดนมจากแม่หมูเนี่ยหรอครับก็เพราะว่าแม่พันธุ์สุกรทั่วไปจะคลอดลูกครั้งละประมาณ 12-20 ตัวซึ่งจะให้กำเนิดลูกหมูขนาดไม่สม่ำเสมอตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างลูกหมูขนาดมาตรฐานควรมีน้ำหนักตัวเกิน 1.2 กิโลกรัมลูกหมูตัวที่เล็กกว่ามักไม่สามารถแย่งดูดนมแม่หมูได้ทันที่เพิ่มตัวที่ใหญ่กว่าและจากข้อมูลทางวิชาการพบว่าลูกหมูแรกเกิดนี้ต้องได้รับน้ำนมเหลืองอย่างพอเพียงคือ280กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเพื่อให้ลูกหมูได้สารอาหารครบถ้วนที่ภูมิคุ้มกันโรคสูงและแข็งแรงเหมือนกับคนเรานี่แหละครับการใช้เครื่องรีดนมสุกรด้วยไฟฟ้าจึงถูกประดิษฐ์คิดค้นเพื่อช่วยชีวิตลูกหมูลดอัตราการตายของลูกหมูขนาดเล็กให้ลูกหมูได้มีน้ำนมเหลืองกินในปริมาณที่เพียงพอประโยชน์ที่เกษตรกรจะเอาไปใช้ก็คือว่าจะเพิ่มจำนวนลูกหมูที่รอดตายมากขึ้นเนื่องจากได้รับภูมิคุ้มกันโรคสามารถที่จะป้องกันโรคได้ตั้งแต่แรกเกิดโดยที่เราไม่ต้องไปใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาป้อนที่จะลดเชื้อโรคที่อยู่ในที่มันจะติดมากับแม่หมูนะครับเพราะนั้นเราจะได้รับภูมิคุ้มกันโดยที่เราไม่ต้องเสียสตางค์เพิ่มคุณผู้ชมคงมีคำถามตามมาว่าทำไมต้องใช้เครื่องรีดนมไฟฟ้าทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคและฝุ่นและจะได้น้ำนมเหลืองที่สะอาดกว่าการรีดด้วยมือสามารถรีดได้วันละหลายๆแม่และใช้เวลารีดต่อแม่น้อยลงและเจ้าเครื่องนี้ไม่ทำให้เต้านมอักเสบนะครับน้ำนมเหลืองที่รีดได้ก็จะเอาไปป้อนลูกหมูที่มีขนาดเล็กครั้งละ 3-5 ซีซีทุกๆ 1-2 ชั่วโมงจนครบ12ชั่วโมงเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมครับกับเรื่องราวหมูของผมในวันนี้ครับท่านผู้ชมสามารถมาเปิดหูเปิดตากับความสนุกสนานนะครับแทรกปนไปด้วยสาระอย่าลืมติดตามนะครับโอกาสนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ